HP Omen 2019 Body ใหม่ออกแบบดีไซน์ใหม่ CPU เจนใหม่การ์ดจอตัวใหม่แรงขนาดไหนไปดูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme ID ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับโน้ตบุ๊กจากทาง HP ไปอีก1เครื่องนะครับผมหลังจากรอบที่แล้วเราได้รีวิวตัวโน้ตบุ๊ก HP ที่มันเป็นแบบ2หน้าจอฮะตัวนั้นจะเป็น Omen X มีหน้าจอด้านบนแล้วก็หน้าจอด้านล่างเล็กๆอีก1จอเรียกได้ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอนาคตจริงๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมได้รับโน้ตบุ๊ก HP Omen อีก1รุ่นที่เป็นของปี2019ปกติเขาจะมีตั้งแต่รุ่น2017 2018 2019อะไรพวกนี้ออกมาเยอะแยะรอบนี้นี่จัดสเปคมาเต็มและก็แน่นมากนะครับผมสำหรับเจ้าOmen เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายสเปคนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมได้รับมาจะเป็น CPU Intel Core i7 Gen 9นะครับพร้อมกับการ์ดจอ RTX 2060จะมีอะไรบ้างเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับเจ้าหน้าจอของ Omen เครื่องนี้นะครับผมเขาให้หน้าจอแบบ IPS 144Hz สีสันนี่เรียกได้ว่าสดแล้วก็ตรงมากนะครับเรื่องเฮิร์ตเนี่ยสำคัญต่อการเล่นเกมยุคนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยต้อง 120Hz อย่างต่ำแต่เครื่องนี้ให้ 144Hz มาเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องเว็บแคมด้านบนเนี่ยก็มีใส่มาให้เช่นเดียวกันทำให้เวลาเราอยากจะใช้โน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการแชทการคุยอะไรงี้ก็ยังมีตัวกล้องเว็บแคมมาให้พร้อมกับตัวไมโครโฟนทางด้านบนนะครับตัวขอบหน้าจอเรียกได้ว่ายุคนี้นี่โน้ตบุ๊กแข่งกันทั้งบางทั้งเบานะครับตัวขอบก็เนี่ยให้มาแบบเล็กๆบางๆทำให้มันดูแบบสบายตามากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรมาปิดบังหรือว่ามันให้เหมือนกับเกะกะสายตานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าจอตัวนี้ครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็ออกแบบดีไซน์มาสวยงามมากๆนะครับฝาหลังของเขานี่ก็จะมีโลโก้ตัว HP Omen นะครับตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของทาง Omen แล้วก็แน่นอนมันออกแบบมาเหมือนกับตัวนาฬิกาซานแบบเดิมเลยดีไซน์แต่ว่าฝาหลังตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนจะมีแถบสีแดงๆแต่ยุคนี้ไม่มีสีแดงแล้วนะครับจะเป็นสีดำเรียบแล้วก็ตรงนี้มันจะออกเป็นโครเมียมนิดๆให้ความดูแบบเรียบหรูดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับตัวจอเนี่ยตัวบานพับจอเขาก็ยังคงใช้งานแบบว้าวตัดครึ่งมีตัวเรียกว่าบานพับ2ข้อด้วยกันนะครับอยู่ทางด้านในตรงนี้นี่ก็เวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็จะดูแบบสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบแบบให้มันดูดีไซน์โฉบเฉี่ยวสวยงามตามสไตล์ของทาง HP ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขามีเหตุผลอีก1จุดนะครับอยากจะให้ดูก่อนว่าทำไมเขาต้องผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดฝาไปเนี่ยอย่างตรงนี้มีโลโก้ Omen ใช่ไหมครับถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะไปบดบังปิดกั้นทางด้านหลังแต่2ฝั่งตรงนี้นะครับผมมันจะไม่มีอะไรปิดกั้นเนื่องจากว่าตรงด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นรูของการระบายความร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆถ้าตัวจอมันไม่ไปบดบังมันก็สามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้ถือว่าทาง HP ทำกันบ้านมาดีมากๆเลยนะครับ wow. แล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเครื่องนี้นี่จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ RGB เราสามารถปรับแต่งสีสันต่างๆได้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างมากนะครับตัวคีย์บอร์ดมีนัมแพดตัวเลขมาให้ด้วยนะครับทางด้านฝั่งขวามือตรงนี้ก็คือคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าจะพิมพ์ตัวเลขทำงานเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาจะมีตัวเลขเพียบพร้อมนะครับแล้วก็ยังคงมีในส่วนของตัวทัชแพดนะครับตรงนี้ก็มีมาให้จะเอียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงเพื่อที่จะให้หลบเวลาเราใช้งานแบบปุ่มตัวลูกศรอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์แยกออกมานะครับพร้อมกับตัวตัดขอบโครเมียมที่ดูสวยงามมากๆนะครับเรื่องของตัวปุ่มคีย์บอร์ดตรงนี้ WASD มีการเน้นสีเอาไว้ทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมองได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเครื่องอย่างที่บอกไปเขามาพร้อมกับ Intel Core i7 Gen 9นะครับพร้อมกับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 2060เครื่องนี้เรียกได้ว่าซื้อมาเนี่ยแรงครบจบทุกการใช้งานจริงๆเพราะว่าเขาให้ SSD มาแบบ512 GB พร้อมกับฮาร์ดดิสก์อีก1 TB นะครับดังนั้นหมายความว่าคุณลง Windows ไปเลยลงโปรแกรมลงเกมอะไรต่างๆ500 GB และยังมีอีก1 TB ที่เป็นฮาร์ดดิสก์เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับก็ไม่ต้องอัปเกรดเลยนะครับแต่จะมีเรื่องของแรมเครื่องนี้ให้มาเป็นแบบ 8 GB อันนี้คุณอาจจะอัปเกรดได้นะครับโดยการใส่แรมเพิ่มเข้าไปอีกแถวนึงเพื่อเป็นการอัปเกรดเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่ออยากจะให้ดูมากๆเครื่องนี้นี่ทำออกมาวางจัดเลย์เอาท์แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเยอะนะครับทางด้านซ้ายมือจะมีในเรื่องของปลั๊กเสียบชาร์จไฟนะครับแจ็ค RJ45 ไว้ต่อสายแลนพอร์ต HDMI USB 2พอร์ตนะครับเป็น USB 3.0 แล้วก็ DisplayPort พอร์ตแบบมินินะครับแล้วก็ USB 3.1 Type C นะครับพร้อมกับตัวหูฟังพร้อมไมโครโฟนรูแจ็ค 3.5 มิลนะครับอันนี้ก็
ู่ทางฝั่งซ้ายมือทั้งหมดส่วนทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจะมีพอร์ต USB 3.0 แต่ที่มันเด็ดก็คือตัว SD card reader นะครับตรงนี้ก็ใครเป็นสายช่างภาพอยากได้คอมแรงๆไว้แต่งภาพตัดต่อนะครับแล้วก็สีสันหน้าจอตรงพร้อมกับมี reader card อันนี้พร้อมมากนะครับบางคนบอกว่าก็แค่สล็อต SD card แต่ผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนมักจะเวลาไปต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่มักจะลืมตัวการ์ด reader อันนี้อยู่ให้ในเครื่องทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็มีเรื่องของรูระบายความร้อนจัดการให้เป็นอย่างดีนะครับพูดถึงเรื่องของการระบายความร้อนอยากจะให้ดูทางด้านหลังตรงนี้มากๆนะครับเขาออกแบบจัดการมาเหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าคือเขาเพิ่มช่องให้อากาศโฟลว์เข้านะครับด้านหลังตรงนี้เขาจะมีพัดลมทั้งหมด2ตัวด้วยกันตรงเนี้ยเสียงการทำงานของพัดลมต่ำมากๆนะครับผมเรียกได้ว่ามันค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวแล้วก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเขาจะใช้หลักการที่ว่าอากาศเข้าได้สะดวกมากเท่าไหร่ออกได้สะดวกมากเท่าไหร่การระบายความร้อนก็ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเจาะรูไว้เต็มเลยนะครับผมทำให้มันอากาศเข้าไปได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้ดูโฉบเฉี่ยวดีไซน์ด้วยนะครับดูดีไซน์สวยงามใช้เป็นนานๆถ้าคุณเจอขี้ฝุ่นก็สามารถเอาแปรงปัดตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นรูค่อนข้างเยอะตรงนี้เขามีแถม Windows 10แถมมาให้ดังนั้นคุณซื้อมาไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับซื้อปุ๊บจ่ายตังค์ปั๊บลงเกมเล่นได้เลยทันทีเรื่องของการอัปเกรดแกะฝาหลังนะครับโน้ตบุ๊ก HP ตัว Omen เครื่องนี้แกะค่อนข้างง่ายนะครับน็อตเขาจะมีทั้งหมด4ตัวทางด้านบนแล้วก็2ตัวทางด้านล่างขันออกเปิดฝาได้ทันทีนะครับเราก็จะเจอกับชุดระบายความร้อนตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีตัว M.2 อยู่ทางด้านขวามือนะครับผมตรงนี้เขาจะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว512 กิกนะครับมีตัวฮาร์ดดิสก์ 1 เทราไบต์อยู่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้ SSD คุณอาจจะแกะเปลี่ยนอัปเกรดเอาแต่ผมคิดว่าให้ฮาร์ดดิสก์มาถือว่าค่อนข้างโอเคเนื่องจากเขามี SSD มาแล้วนะครับเรื่องการอัปเกรด RAM ตรงนี้มันจะอยู่ตรงแผ่นพลาสติกสีดำตรงกลางเครื่องเราสามารถเปิดออกแล้วก็อัปเกรด RAM เข้าไปแถวนึงได้นะครับและจุดเด่นที่สำคัญสำหรับ HP เครื่องนี้ที่ผมรู้สึกชื่นชมหลายๆคนจะแบบผมเวอร์หรือเปล่าว่าอะไรพอรีวิว HP ทีบอกเสียงเงียบอยากจะให้ดูตัวใบพัดลมนะครับตัวใบพัดลมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างหนาเป็นพิเศษแล้วก็ตัวใบพัดลมเนี่ยเหมือนกับมีการออกแบบดีไซน์เป็นพิเศษทำให้มันสามารถกวักลมได้ค่อนข้างเยอะและก็เสียงรบกวนค่อนข้างต่ำนะครับตัวฮีทไพป์มีมาให้ทั้งหมด4เส้นแล้วก็อีก1เส้นด้านบนเป็นเอาไว้สำหรับกระจายความร้อนของตัวภาคจ่ายไฟนะครับเรียกได้ว่ามันสามารถเล่นเกมและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องของการระบายความร้อนเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยจบกันไปแล้วเราไปลองเล่นเกมจริงๆกันดูดีกว่านะครับว่าเจ้า Omen 2019เครื่องนี้น่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับไปมาดูในส่วนของสเปคกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็น Intel Core i7-9750H ตัวเนี้ย6คอร์12เทรดความเร็ว CPU อยู่ที่ 2.6 GHz Boost ได้สูงสุดถึง 4.5 GHz ด้วยกันนะครับตัวโมเดลเมนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นของทาง HP 8600นะครับ BIOS ก็หาอัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้วเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นแรมแบบ 8 GB นะครับ Bus 2666ตัวนี้ใครอยากจะอัปเกรดเครื่องให้เป็นแรม16กิกก็คือซื้อมาอัปเกรดได้เลยไม่ต้องถอดของเก่าทิ้งนะครับสามารถอัปเกรดได้ง่ายๆเป็นแรมของทางไมคอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 2060เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลงไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดเรียกได้ว่าสามารถเล่นได้ทุกเกมเปิดเรย์ได้นะครับออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์กับหน้าจอ144เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้ซิงเกิลเทรดได้ 469.2 แต้มตัวมัลติเทรดเนี่ยได้อยู่ที่ 3,447.2 แต้มบนโปรแกรม CPU Z นะครับส่วนโปรแกรม Cinebench R20 เนี่ยเป็นโปรแกรมการจำลองการเรนเดอร์ได้คะแนนที่ 2,263 แต้มเรียกได้ว่าแรงมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกนะครับ TD Mark Firestrike เนี่ยได้ที่ 13,234 แต้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดจอในส่วนของ CPU อีกคะแนนหนึ่งนะครับผมเรามาดูคะแนนของ TDMark Time Spy ตัวนี้ได้คะแนนที่ 5,620 แต้มด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันจริงๆดีกว่าว่าเครื่องนี้ร้อนเท่าไหร่เฟรมเรทได้ประมาณไหนเล่นลื่นหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าปะเรามาดูกันเกม PUBG ก่อนเลยนะครับเต็มหน้าจอนะครับ Full HD Ultra เหมือนเดิมทุกครั้งที่เราเซตเพราะว่าเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กทุกเครื่องเนี่ยมันสามารถปรับ Ultra ได้อยู่แล้วนะครับก็นี่เลยเล่นกันแบบลื่นๆนะครับสำหรับเกม PUBG อยากจะให้ดูอุณหภูมิเครื่องนะครับผมได้รีวิวเจ้า HP เครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่3ตัวนี้เป็นเครื่อง Omen นะครับผมรู้สึกว่าปีนี้รอบนี้ทาง HP ทำระบบระบายความร้อนมาดีมาก CPU เนี่ย Gen 9นะครับอยู่เพียงแค่ประมาณ78ถึง82 85องศาแค่นี้แต่ที่สำคัญกว่าอุณหภูมินะครับคือ
เรื่องของเสียงพัดลมปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบบเครื่องบางมากหรือว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบบสเปคแรงๆเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับพัดลมที่รอบสูงมากนะครับแล้วก็ความร้อนก็ยังมีแบบแตะ90องศาแต่เครื่องนี้คือเสียงพัดลมเนี่ยสามารถนั่งเล่นในห้องนอนได้นะครับแล้วก็ตัวความร้อนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในแบบยังมีให้เห็น70อ่ะปกตินี่80 90นะครับแต่ถามว่า8 90มันจะมีปัญหาไหมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ก็ตามนี้เลยความร้อน GPU เพียงแค่67องศาเท่านั้นแจ่มมากๆไปลองดูเกมอื่นกันต่อดีกว่าป่ะมาต่อกันอีกเกมนึงนะครับเป็นเกม Battlefield V เกมนี้ก็เปิด DirectX 12นะครับแต่ว่าตัว DXR เนี่ยผมไม่ได้เปิดเช่นเดิมนะครับแล้วก็ setting graphic ปรับเป็นระดับสูงสุดหรือ Ultra นั่นเองเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กิน CPU ค่อนข้างสูงแล้วก็กราฟิกค่อนข้างสูงนะครับก็ตามนี้เลย frame rate ทำออกมาได้ประมาณ60 frame rate ด้วยกันนี่นะครับผมก็เล่นได้อย่างสบายสบายความร้อนนะครับอยากจะให้ดูนิดนึงในส่วนของความร้อนการ์ดจอเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ69องศานะครับแต่ว่าพอมาเป็นเกมเนี่ยเกม Battlefield V เนี่ยความร้อน CPU ก็มีอาการเพิ่มขึ้นไปนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ95ถึง97องศาด้วยกันแต่ถ้าถามว่าเล่นแล้วมันดับเล่นแล้วมันมีปัญหาไหมอันนี้ก็ไม่เจอนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยไม่เจออาการค้างไม่เจออาการพวกนั้นแต่อย่างใดแต่อยากจะบอกว่าจริงๆเสียงพัดลมเครื่องเนี่ยมันเบามากถ้าพัดลมเขาใส่แบบรอบสูงกว่านี้ความเย็นเนี่ยมันเย็นมากขึ้นแน่นอนแต่ว่าเสียงรบกวนก็จะดังนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทาง HP ทำเรื่องของเสียงพัดลมได้ดีมากๆแล้วก็การระบายความร้อนก็ยังเจ๋งอยู่นะครับในเรื่องของ GPU เนี่ยร้อนอยู่ประมาณ70องศาเท่านั้นไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างยาวนานใช้จริงไม่ต้องกลัวเครื่องดับไม่ต้องกลัวเครื่องแฮงค์นะครับเพราะว่าอันเครื่องเนี้ยที่ผมได้รีวิวเนี่ยผมได้ลองเล่นมาประมาณ3วันถึง8วันด้วยกันนะครับ3ถึง7วันไม่ถึง8วันนะครับ3ถึง8วันเพราะว่าผมจะเล่นเกมตอนกลางคืนกับเพื่อนประมาณเวลา3ถึง4ชั่วโมงนะก็ไม่เจออาการค้างแต่อย่างใดนะครับเล่นเกมแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบ PUBG Dead by Daylight อะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็เกมหนักๆเกมพวกเนี้ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเฟรมเรทก็เห็นมั้ย90กว่าตามนี้เลยแต่ที่สำคัญอยากจะขอย้ำHP สิ่งที่ประชับใจที่สุดตั้งแต่ผมรีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาคือเรื่องของความเรื่องของเสียงพัดลมแม่งเบามากปกติผมเป็นคนที่อันตี้เสียงพัดลมดังๆมากๆนะครับเพราะว่าไม่ชอบเวลาอยู่ห้องแล้วเวลาแบบดูหนังด้วยฟังเพลงด้วยเสียงพัดลมมันปวดหัวเอาไปว่าเครื่องเนี้ยเสียงเงียบแน่นอนถ้าใครซีเรียสเรื่องนี้นะครับลองอีกเกมนึงนะครับเกม Call of Duty Black Ops เกมนี้ก็เป็นเกมที่กิน CPU หนักมากๆนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยสดหมดแน่นอนเกมนี้ผมก็ปรับเซตติ้งเป็นแบบสูงสุดเช่นเดิมเลยนะครับผมสูงสุดเซตติ้งทุกอย่าง Full HD เช่นเดิมเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าเกมนี้ก็รองรับเต็มรูปแบบกับหน้าจอ144 Hz นะครับแล้วก็เฟรมเรทที่ทำออกมาเรียกได้ว่ามันสามารถเค้นหน้าจอ144 Hz ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับผมเล่นเนี่ยลื่นมากอยากให้ดูจอจริงนะครับจอจริงคือมันเป็นหน้าจอ IPS สีสวยแล้วก็ได้เฟรมเรทที่สูงอันนี้คือเหมาะสำหรับเกมเมอร์แล้วก็ใครหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเล่นเกมนะเอาไปตัดต่องานอะไรต่างๆก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าการ์ดจอแรงอยู่แล้วขึ้นชื่อว่า RTX อันนี้หมดกังวลนะครับผมแรงแน่นอนนี่ความร้อนก็เอาอยู่นะครับตัวการ์ดจอเนี่ยจะร้อนอยู่ประมาณเพียงแค่70องศาเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วน CPU จะอยู่ประมาณ90องศาด้วยกันตามนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า HP Omen ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า Omen 2019เครื่องนี้เรียกได้ว่ามันตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยทั้งหมดเนี้ยอยากจะบอกว่าราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่49,990 บาทด้วยกันนะครับได้ SSD ได้ฮาร์ดดิสได้หน้าจอ144 Hz แล้วก็ยังได้การ์ดจอ RTX CPU เป็นแบบ generation ที่9เลยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยก็อัปเกรดแค่อย่างเดียวจริงๆนะครับก็คือเรื่องของแรมให้เป็น16กิกคุณจะสามารถเล่นเกมได้ลื่นทุกเกมแต่ถามผมเนี่ยถ้ามันใช้ SSD อยู่แล้วแล้วมีแรมมาให้8กิกอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบอัปเกรดแรมนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนนะครับเรื่องของการระบายความร้อนเห็นกันไปแล้วเล่นเกม PUBG อุณหภูมิอยู่ประมาณ80นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไปเล่นเกมพวกที่โหลด CPU หนักๆเนี่ย CPU เขาก็จะอยู่ประมาณ90นะครับแต่ก็ในส่วนของ VGA เย็นมากๆนะครับ60ถึง80องศา80นี่แทบไม่เจอเลย60ถึง70องศาดีกว่าการระบายความร้อนอย่างที่ผมขอย้ำทุกรอบนะครับสามารถนั่งเล่นในห้องนอนและมีคนนอนอยู่และเล่นได้นะครับเสียงพัดลมไม่ได้ดังจนกวนประสาทแบบโอ้โหเสียงดังอะไรขนาดนั้นมันสามารถ
ใช้งานได้แบบสบายหูเลยทีเดียว Whoa. และก็อีกหนึ่งอย่างครับเรื่องของระบบเสียงอันนี้ HP ให้ความสำคัญมากจะเห็นว่าทุกๆเครื่องเลยตรงนี้จะมีโลโก้ B&O นะฮะเป็นระบบเสียงชั้นนำผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนต้องรู้จัก B&O อย่างแน่นอนเรื่องของเสียงโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอบโจทย์และถูกใจอย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากกันเอาไว้สำหรับ HP Omen 2019เครื่องนี้สำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme ATขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าทาง HP จะส่งอะไรมารอติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ